รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย One, two, three, four, five, Oh my God มันบึบบับมากเลยโอ้แน่นแน่นเนื้อเนื้อแน่นเนื้อครับครับมันครับโอ้โหครับอะไรทะลึ่งครับเค้กนี่ไงฮะนี่ไงอะไรครับเค้กอะไรดูนะโอ้โหนี่เดี๋ยวนี้นี่ลิอาจมาดูเว็บโป๊ในร้านฉันเหรอฮะฮะอะไรอะไอ้ลาดหน้าแกใช่ไหมแกปวดทำน้องเสื่อมใช่ไหมฮะไปฉันไม่ได้ทำเสื่อมนี่ไม่ได้ดูเว็บโป๊นี่ดูน้องคัฟเค้กเน็ตไอดอลคัฟเค้กเน็ตไอดอลไหนมาดูสิไหนมาดูแตกต่างไหมล่ะแววนี่โอ๊ยเน็ตไอดอลบ้านป้าสิทำไมแต่งตัวโป๊ขนาดนี้ไม่มีเอ้าไม่มีอะไรก็มีนี่ไงโอ้ยเจ๊อะไรของเจ๊วะนี่ยุคนี้มันยุคไหนแล้วปี2015แล้ววัยรุ่นเดี๋ยวนี้ก็แต่งตัวอย่างนี้กันทั้งนั้นอ่ะทำไมอ่ะนี่ก็เขาเป็นเน็ตไอดอลต้องเข้าใจด้วยอ๋ออย่างเจ๊นี่คงจะแต่งไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีโอ้ไม่แค่ลมถ้วยไอ้กระเป๋าร้านตู้มาเล่นเป็นคาเดมี่อะปากหรือทางขยับเบียกฮะตบปากเดี๋ยวนี้ตบปากก็ได้ตบปากปากตัวเองสิเอาปากเข้ามาแล้วน้องคัพเค้กเน็ตไอดอลมาแล้วเว้ยจริงเปล่าทั้งขาวทั้งสวยทั้งหุ่นดีเซ็กซี่บึมบามมาเลยจริงเปล่าเฮ้ยไปเลยอยู่ตรงไหนไหนโอ้โหนี่อะไรเนี่ยไม่ใช่เจ้ครับไม่ใช่เจ้ครับผมไปแล้วเร็วไปสิเจ้ไปเจ้ไปเจ้ไปอะไรนะเรามันเยอะจังวะเฮ้ยไม่เป็นไรถึงจะมีอุปสรรคแค่มองไกลๆหัวใจก็เป็นเหมือนกันโอ้โหอุ้ยเจ๊ดูนี่คนลุมตึงเลยอะโอ้โหขนาดนี้ก็ต้องลุมไหมแหมเล่นชอบโชว์ออนไลน์ขนาดนี้นี่ถ้าเจ๊ทำบ้างนะพูดเลยดีจังทำไมอะจะอ้วกกันดิโอ้ยไม่ไหวจริงเดี๋ยวนี้เน็ตไอดอลเขาก็โชว์เนื้อโชว์หนังเงี้ยแหละเจ้ทำแล้วดังเงินก็เข้าโฆษณาก็มีง่ายเนาะเดี๋ยวนะมารีน่าเธอบอกว่ามีโฆษณาอย่างยายคัพเค้กเนี่ยนะมีคนจ้างเขาไปโฆษณาด้วยเหรอขอบอกนะครับน้องคัพเค้กในโฆษณาเพียบไม่เชื่อดูนมเด้เดี๋ยวนี้พูดใจอย่างนี้กับผู้หญิงไม่ให้เกียรติผู้หญิงเลยแก้วจะตีเนี่ยคิดก่อนท่านหมายถึงขวดนมไม่เชื่อดูดินมคัพเค้กอย่าลืมดื่มนมคัพเค้กนะคะแน่ใจนะว่าพรีเซนเตอร์นมสดคนนี้อยู่กับเงินพวกนายจริงๆอ่ะโอ้โหยิ่งกว่าแน่ใจซะอีกแล้วตอนนี้ก็ดังมากด้วยอ่ะไม่เชื่อนี่ไงเพจเขาโอ้โหมีแต่รูปแบบว่าไม่ค่อยเรียบร้อยอ่ะไม่ค่อยเรียบร้อยเหรอนี่อีกนิดเดียวเหมือนไม่ใส่เสื้อแล้วเนี่ยนะแหมก็ถ้าใส่มิดชิดจะมีคนมาฝากร้านปะก็พอแบบนี้ไงก็เพราะว่ามันทำแล้วมันได้ตังค์คนก็เลยมาเปิดเพจตามยายคัพเค้กเนี่ยผู้หญิงสมัยนี้นะก็เลยมาอวดของโชว์กันใหญ่เลยเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ควรนะแต่ว่ามันก็โอเคอะนะโอ๊ยฝรั่งมันทำมันยิ่งกว่านี้อีกนี่น้อยนะนี่มันเมืองไทยคิตะเฮ้ย แต่จะว่าไปแล้วทำแล้วมันก็ดังขึ้นอ่ะแถมยังได้งานได้เงินอีกก็จริงแต่ผลลัพธ์ที่ตามมาหลังจากนี้มันจะคุ้มกันหรอขอโทษนะครับโดนเจ็บตรงไหนป่ะครับขอโทษนะครับขอโทษครับคัพเค้กจ้า Facebook อ่ะเขามีไว้ให้แชร์เรื่องส่วนตัวไม่ได้มีเอาไว้ให้อวดของส่วนตัวนะจ๊ะหรือว่าถ้าเกิดเธอไม่อายเนี่ยนะอย่างไรก็อายแทนพ่อแม่หน่อยไหมจ๊ะอุ๊บทำไมต้องอายอ่ะ Facebook ก็ Facebook คัพเค้กคัพเค้กจะทำอะไรก็ได้พ่อแม่คัพเค้กไม่เคยเห็นว่าคัพเค้กเลยพวกเธอเป็นใครมีสิทธิ์อะไรมาว่าคัพเค้กโอ้ยนี่ฉันพูดเนี่ยจะมาว่าน้องคัพเค้กทำไมอิจฉาเขาสิอิจฉาโอ้โหอย่างนี้ด้วยนะมีอะไรให้อิจฉาประธานโทษนะคะดิฉันเนี่ยไม่ต้องมาถ่ายรูปองถ่ายรูปอวดเนี่ยคนเขาว่ากดไลค์กันเป็นล้านเป็นแสนกันหมดแล้วค่ะไม่มีของจะโชว์สิไม่ว่าอีกคนก็อะไรสูงอย่างเสาไฟฟ้านะว่าฉันแล้วตัวเองขอตายใช่ไหมนี่ฉันว่าเราเจอพวกบ้านหนุ่มแล้วเธอใครบ้านหนุ่มก็นี่ไงบ้านนมกันทุกคนเลยไม่อยู่แล้วไปเถอะแกฉันว่าเห็นเถอะจะหนีทำไมอ่ะเอาจะตามมาทำไมนะเอาจะตามมาทำไมนะครับเค้กเขาก็โชว์นะคะโชว์จะดูได้อย่างดีเลยแต่ไม่โอ้โหกับเรานะรับรองนะคอมเธอจะไม่มีไวรัสเลยแหละเขากัดโชว์ดิเขาแฝงเฮ้ยหยุดมาพูดเลยสวัสดีครับยินดีที่รู้จักครับได้ข่าวว่าชื่อคัพเค้กโอ้โหพอดีเลยอยากกินคัพเค้กอยู่พอดีเลยครับขอเลี้ยงวิปครีมเลยเอ้าอะไรแฟนฉันเขายังไม่ได้พูดอะไรเลยขอโทษนะคะคัพเค้กมีคนที่ชอบแล้วอะค่ะอ๋อขอตัวก่อนนะคะเป็นคำที่สะเทือนใจมากเจ็บไอ้ปักเป้าแกสองคนนั่นแหละเข้ามาเลยไก่ตื่นเลยเห็นไหมกินแบบแกอะไรเรียๆฉันก็แค่อยากจะกินวิปครีมเองโอ้โหกินเว้ยเองปะผู้หญิงอะไรก็ไม่รู้ง่ายยังเล่นตัวเองต่างหากอ๋อนี่นายว่าใครเนี่ยปักเป้าจะใครก็ยายคัพเค้กไงหน้างิดมาแบบนี้แสดงว่าโดนสาวหักอกมาดิผมรู้พวกนายเนี่ยนะเขาไม่เอาเป็นแฟนแล้วยังจะมาว่าเขาง่ายนิสัยเสียโอ้ยน้ำขิงนี่ผู้หญิงแบบคัพเค้กนะใครเห็นนะก็ต้องเรียกว่าง่ายกันทั้งนั้นแหละใช่นี่แล้วยังมีหน้ามาพูดอีกนะคัพเค้กมีคนที่ชอบแล้วค่ะโอ้โหถุยนะครับฉันรู้เลยว่าไอ้คนที่คัพเค้กมันชอบเนี่ยนะยังไงเนี่ยมันก็ต้องคิดว่าคัพเค้กเนี่ยกินง่ายเหมือนที่พวกฉันคิดเหมือนกันนั่นแหละใช่เฮ้ยเดี๋ยวนะนี่แสดงว่าคัพเค้กมีคนที่เขาชอบแล้วเหรอใครอ่ะโน่ไม่ได้อยากจะกินสักคำพูดได้ปะว่าไงครับเค้กมีอะไรพูดเราอ่ะก็คัพเค้กชอบปะพายอ่ะเราลองมาคบกันดูได้ไหมตลกละเธอเป็นถึงเน็ตไอดอลจะไม่ชอบอะไรเราเนี่ยซ่อนกล้องมั้ยเนี่ยมีใครแกล้งมั้ยเนี่ยมีเราพูดจริงๆแล้วแอบชอบเธอมาต้องนานแล้วว่าตอนเธอไปต่อยมวยอ่ะเรายังไปดูเธอเลยนะนี่เธอรู้ด้วยเหรอว่าเราต่อยมวยรู้ดิโอเคแต่เราทำไมต้องมีแต่ด้วยอ่ะเราไม่ดีตรงไหนหรอไม่ใช่ครับเค้กไม่ดีแต่ว่าเธอเป็นถึงเน็ตไอดอลอ่ะคนชอบเธอเยอะเราแบบหึงเหรอแหม งั้นคัพเค้กไม่พอรูปก็ได้คนจะได้ไม่ต้องมาชอบไงนี่พูดจริงใช่ไหมเนี่ยจริงสัญญาเลยถ้างั้นเราคบกันแล้วนะแต่ต้องมีใจให้เธอ right now I wanna hold you by my side hold you every day and night อยากจะรู้เธอคิดยังไงเธอว่าใช่หรือเปล่า I wanna know how you feel baby ไม่ว่าจะมองไปทางซ้ายB1 เห็นอย่างที่B2เห็นปะB1เห็นอย่างที่B2เห็นดูอีกทีไหมชัดเลยใช่ถูกคนถามจริงเหอะมีอะไรดีกว่าฉันวะจะถามเนาะเป็นคำถามที่ไม่ควรถามที่สุดเลยอะเฮ้ยป่าไผ่นี่พวกฉันรอแกเล่นเกมอยู่เนี่ยเร็วๆนี่นะไม่ว่างว่ะพอดีอยู่กับแฟนอะอยู่กับกันโอ้อยากโม้ได้เปล่าโอเค1 2 3ป่าไพ่ไปกับคอนเน็กไม่ได้นะเพราะต้องอยู่กับคัพเค้กขอตั้งอยู่กับคัพเค้กเน็ตไอดอลกินคนเดียวเลยเว้ยเป็นไงป่าไพอร่อยไหมวะแกฮะถามไม่ได้อร่อยหรือวะนี่ครับเคยเขาทำให้ฉันเองกับมือเลยนะเว้ยคัพเค้กทำให้เลยเหรอนี่เดี๋ยวอะไรนี่แกจะบอกนะว่าแกเลียวิปครีมไม่เหลือให้ฉันเลยอ่ะโอ้โหไอ้นี่มันร้ายกาจจริงใครจะไปเหลือให้วะมันไส้เว้ยไส้อะไรอะไรโชกุนไม่ต้องไปหมั่นไส้เขาแกเชื่อฉันนะทรงแบบเนี้ยไม่นานเดี๋ยวก็เลิกกันคิดดูมีแฟนกล้าโชว์ซะขนาดนั้นใครจะไปคบไหววะเฮ้ยปักเป้าไม่ยืดพูดให้มันดีๆหน่อยเว้ยคัพเค้กเขาสัญญาฉันแล้วเขาจะไม่โชว์เหรอนี่ไอ้ป่าไพแกคบกับหญิงแป๊บเดียวนี่เขาแกงอกแล้ววะอะไรของแกวะเขางอกอะไรนี่ต้องการอะไรไอ้ป่าไพไม่เชื่อนะแกก็ลองดูนี่1คืนนี้ถ้าไลค์ถึง10,000จะทาครีมให้ดูทั้งตัวเลยเป็นไงนี่เป็นไงหายโง่ยังเพื่อนนี่ยังมีคลิปที่ทาครีมด้วยนะขาวใสไปทั้งตัวเลยนะพอได้ยังวะคนไหนจริงนี่เอาไปให้ดูดิไม่อยากรู้แล้วมาเป็นโมโหเฮ้ยนี่เขาแฟนแกไม่ใช่ไงแฟนไรถึงจะเลิกเอาไงแน่วะไม่อยากรู้แล้วมาเป็นโมโหเฮ้ยนี่เขาแฟนแกไม่ใช่ไงแฟนไรถึงจะเลิกเอาไงแน่วะไอ้นี่ป่าไผ่ตอนแกคบเนี่ยแกว่าแกโง่นะเว้ยตอนเลิกเนี่ยโง่กว่าอีกว่ะอะไรแกจะพลาดได้ไงฮะขาวสวยเซ็กซี่อึมขนาดนั้นอ่ะฮะขาวสวยเซ็กซี่อึมแล้วไงวะผู้หญิงกล้าโชว์แบบนั้นฉันไม่อยากเอาเป็นแฟนหรอกเว้ยนี่จะมาเป็นพูดเลยตอนกันรักกันแล้วเป็นยังไงนี่ฉันรับเข็มตาไพ่ ายทำอะไรครับเค้กเขาอะใช่เห็นเดินหน้าบอกบุญไม่รับไปนู่นละเพื่อนเราสนใจคลิปที่เธอโพสอ่ะอ๋อก็ส่งข้อความไปในเพจคลิปได้เลยเดี๋ยวเขาก็ส่งสินค้ากลับให้ไงเดี๋ยวแต่คนนี้เขาซื้อเยอะจริงๆนะเธอจะไม่โชว์วิธีการใช้ครีมให้เขาดูหน่อยหรอหน้านะหน้าเป็นพรีเซนเตอร์อ่ะก็ต้องพรีเซนต์สินค้าตัวเองสินะนิดเดียวก็ขาวเลยเห็นยังโอเคอะแล้วอย่างนี้จะรับกี่ขวดดีคะแล้วต้องซื้อกี่ขวดล่ะถึงจะได้ของแถมช่วงนี้ยังไม่มีโปรโมชั่นของแถมนะก็แถมคัพเค้กไงบ้าจะทำอะไรอะจะไม่ง่ายอย่าเล่นตัวเลยนะผู้หญิงง่ายๆอย่างเธอไม่มีอะไรเสียหายแล้วขอบคุณทุกคนมากนะที่มาช่วยเราอ่ะไม่งั้นเราคงโดนพวกนั้นนี่ดีนะที่ฉันเชื่อเพื่อนไม่งั้นพวกมาช่วยไม่ทันแล้วอ่ะกลับไปฉันว่านายไปขอโทษคัพเค้กเขาเถอะว่าเขาแรงซะขนาดนั้นน่ะน่าสงสารเขาออกเฮ้ยมารยาหญิงก็เปล่าฮะดิเนี่ยไอ้มังกรมันยังดิเห็นด้วยกับฉันเลยด้วยเปล่านายแหละมารยาเสี้ยคนอื่นไม่เข้าเรื่องคิดว่าคัพเค้กไม่มีหัวใจหรือไงด่ากันชุดเลยอะไรวะแต่คือถึงไงฉันก็พูดความจริงอ่ะฉันไม่อยากโกหกเขาแล้วอ่ะงั้นนายก็ไปบอกเขาดีๆสิปะภัยนายคิดว่าเขาจะรู้สึกยังไงเห็นนายมาพูดกับคนอื่นให้เขาได้ยินแบบเนี้ยถ้าเป็นนายโดนพูดลับหลังบ้างก็คงรู้สึกแย่ใช่ไหมล่ะปะภัยอานาว่าไปเคลียร์กับคัพเค้กเถอะนะเคลียร์อะไรก็ว่ามาดิจะเลิกกันแล้วหาอะไรก็พูดมาเลยตรงๆมันก็เพราะเรื่องสัญญาไงเธอบอกว่าเธอจะไม่แต่งตัวโป๊จะไม่โชว์แล้วเมื่อคืนในเพจคืออะไรอ่ะใช่เราผิดสัญญาเรายอมรับตอนแรกเราก็ปฏิเสธเขาไปแล้วอะลูกค้าเขาก็ตื้ออะเขาบอกจะให้เงินเราให้มัน2 เท่าแล้วเราก็ทำกับเขาบ่อยๆอะทำงานกับเขาบ่อยๆเราก็เลยเกรงใจอะอยากได้เงินว่างั้นเอาไปมาเราขอโทษได้ไหมอะแล้วจะไม่ทำอีกแล้วจริงๆไม่เค้กไม่ต้องขอโทษแรงนั้นนะคือเราเลิกกันเถอะเรารู้สึกเราไม่โอเคอ่ะไม่โอเคคืออะไรอ่ะไม่ถึงตัวเราหรอไม่โอเคอ่ะไม่โอเคมันก็คือมันจะพูดอะไรก็พูดมาดิที่เราคนอื่นพูดได้ทำไมกับเราพูดไม่ได้อ่ะแล้วเกลียดให้เราปอก็พูดมาดิคือถ้าคิดดูนะเราคบกันจนถึงแต่งงานเรามีลูกและลูกถามฉันว่าแม่เคยถ่ายโป๊เหรอแม่ชอบถ่ายโป๊เหรอฉันตอบลูกว่าไงนี่เราคิดไม่ไกลถึงขั้นนั้นเลยเหรอถ้าลูกมันถามก็ตอบไปดิว่าแม่ชอบถ่ายอ่ะคนนี้เขาก็ชอบเรากันทั้งนั้นที่เราถ่ายแบบนี้อ่ะทำไมปากแผลต้องมาว่าเราด้วยอ่ะเดี๋ยวนะที่เขาชมเนี่ยเพราะเขาอยากเห็นเขาอยากดูถูกเพราะอยากเห็นอยากดูไงเขาถึงชมเธอแต่เธอลองไปถามเขานะเฮ้ย อมันเป็นแม่ของลูกเนี่ยเขาจะรับได้ไหมไม่มีใครรับได้หรอกนะแล้วมันแล้วมันแย่เราผิดขนาดนั้นเลยเหรอคือคัพเค้กที่เพื่อนๆพูดอ่ะเพราะว่าเขาเป็นห่วงเธอนะสิ่งที่เธอทำในวันนี้มันอาจจะดูโอเคมันอาจจะได้ทั้งงานได้เงินได้ชื่อเสียงแต่เธอต้องนึกถึงอนาคตตัวเองด้วยนะครับเคทสิ่งที่เธอทำอยู่ทุกวันนี้มันจะติดตัวเธอไปถึงอนาคตเลยนะแล้วมันจะติดตัวเธอไปตลอดชีวิตด้วยไม่ต้องรอให้ถึงอนาคตเหตุการณ์เมื่อกี้ไงมันน่าทำให้เธอคิดได้เองนะมันเกิดขึ้นเพราะอะไรส่วนหนึ่งใช่พวกนั้นมันเลวแต่อีกส่วนหนึ่งก็เพราะเธอนะเธอลดคุณค่าของตัวเองในการโพสต์รูปอะคัพเค้กใครเห็นเขาก็คิดว่าง่ายอะเพราะขนาดของตัวเองโชว์ให้เขาเห็นง่ายขนาดนั้นเลยอะแต่ถ้าเราทำไปเราก็แค่อยากดังอะอยากได้งานได้ตังค์คนก็ชมเยอะแยะมันคุ้มไหมล่ะถ้าเธอคิดว่าคุ้มเธอก็ทำต่อไปแล้วกันแต่ว่าไม่ใช่ทีนี้ทำไมไม่ไปใช้ห้องซ้อมพวกพี่ๆชมรมดนตรีนะคะเขากักห้องซ้อมเอาไว้ให้พวกอภิสิทธิ์ชนแข่งเลยหมดเรื่องหมดราวผู้ชนะจะได้ขึ้นโชว์ที่เวทีและนอกเหนือไปจากนั้นห้องซ้อมดนตรียังเอาไปใช้เลยปะถ้าขี้เกียจซ้อมนะออกไปสำคัญเก่งอ่ะเก่งจนฉันกลัวว่าพวกน้ำขิงจะแพ้เด็กๆพวกนี้เลยอ่ะแล้วนี่จะไม่ซ้อมกันแล้วเหรอเนี่ยไม่ต้องซ้อมหรอกพวกนี้ทันฉันจะไม่ยุ่งเลยนะช่างมันปล่อยห้องนี้เป็นของน้องไปฉันไม่มีวันแพ้วงไอเด็กหน้าเด็ดขาดเธอออกไปแต่ขอบฟ้า